ู้ก็ตรวจซึ่งเข้าสื่อไปดูผสมพันธุ์ของเขาเนี่ยมีเกลือและบ่อมีด้วยกันสามบ่อนะครับมีฝั่งโน้นมีบ่อนะครับอันนี้เป็นยีราฟนะลองเล็กคอยาวๆนะครับยีราฟมีความยาว5อย่างคอยาวหูยาวหางยาวขายาวแล้วก็ลิ้นยาวซึ่งสายพันธุ์นี้เขาเรียกว่าสายพันธุ์มาไซนะฮะลายเขาจะคล้ายใบไม้นะครับซึ่งจะแตกต่างกับพวกลายตลาดในนั้นหมดยีราฟก็มีนะฮะ4สายพันธุ์หลักๆ5สายพันธุ์ย่อยจะมีแบบนี้ตั้งที่เขาครับแตกต่างกันทุกตัวจะไม่เหมือนกันสักตัวเลยนะครับผมอันนี้เขาเรียกตัวอีแลนนะฮะอีแลนขาวเขียวนะฮะสิงโตขาวนะฮะอยู่ตรงนี้ไว้ด้วยกัน3ตัวนะเป็นสิงโตเพื่อนเมียทั้งหมดเลยครับผมนะสิงโตเป็นสัตว์ในนี้จะเป็นสวนสัตว์เปิดนะฮะก็จะเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตว์นั่นเองข้างในนี้จะมีพวกไฮยีน่าสมศึกม้าในหมูป่าต่างๆของเราในข้างในนะครับส่วนด้านบนก็มีกวางเห็นไหมครับมีพวกตัวแดงบัวโทนอยู่ข้างบนนั้นครับแล้วเด็กที่เรามีข้างล่างนี่ครับข้าวเป็ดนะครับอันนี้เป็นกวางตัวเล็กๆนะฮะซึ่งภาคกลางเขาเรียกว่าเก้งนะฮะส่วนบ้านเราก็เรียกว่าฟานนะฮะตัวสีแดงๆมีข้างล่างนะนี่เป็นลกยูงนะครับผมนะครับมาจากเทือกเขาฮิมาลัยนะครับผมอยากดูนะฮะหน้าเป็นควายตัวโตก็อยู่ข้างในโน้นนะครับส่วนหมีหมาตัวเล็กอยู่ตรงนี้นะครับหมีหมาเขาจะมีลูกอยู่หนึ่งตัวฮะนอนนะฮะอยู่ข้างล่างนะครับผมนะมากำลังเริ่มโตนะครับลูกหมีหมาเป็นแม่มาอยู่ในเด็กข้างหลังเด็กนั้นเพื่อนงอสวยๆนะฮะตีนเหนียววันตีนตุ๊กแกไม่วิวตกนะข้อเท้าสามารถทำได้ถึง45องศานะฮะไม่มีล่วงล้มนะครับตรงนี้สัตว์ตัวนี้ไม่มีตัวหนักประมาณ70-80กิโลกรัมนะครับแบบนี้ครับมันสามารถต่อสู้กับพวกสุนัขได้ต่อสู้กับจระเข้ครับแต่100ปีถึง 1,200 ปีโบราณก็ร่ำรู้ว่าขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะตรงนี้ด้านหลังก็จะเป็นสถานพระบรมศิลปธาตุเอาเมาส์ออกแกได้ว่ารูปภาพเป็นหน้าเต้นได้หลากหลายจังหวะของเราเด็กต่อได้แล้วนี่คือหนักตัวหมีขอจะหากินกลางคืนกลางวันจะนอนหลับThank you.
ผู้คนมีหน้าที่ฟักไข่ให้นั่นเองนะครับผมขนเข้าจอบเป็นคู่ๆเป็นขนแสบนะครับใต้เส้นผมของคนเรานะครับถูกข้อตุกคู่ต่อสู้ก็มันถีบลงมานะครับผมพอมันจะต่อสู้กันมันจะโดนถีบนะครับพอมันถอยหลังเองไม่ได้เพราะมีหางคับยันไว้นะครับนอนอยู่แหละอาจจะได้แค่เป็นละครนะครับนะฮะสุดแม้จริงจะดึงขึ้นได้นะครับจะมีลูกตัวสีนะฮะเทาๆแบบนั้นนะครับไหวเดือนกว่าๆนะครับตัวเลยนะฮะเอาข้อมือนะครับ